بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لللهขอชูโกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับทั้งกรุงเก่าและกรุงใหม่เข้ามาตอนแรกนึกว่างานสุเรานะอันนี้มันสนองว่าพี่น้องตั้งใจจริงเจ้าภาพนะครับผมไม่ต้องขอบคุณอะไรมากมายแล้วพี่น้องภาพที่เห็นวันนี้มันเป็นคำตอบแล้วว่าความพยายามของพี่น้องไม่สูญเปล่านี่แค่ดุนยาอัลลอฮ์ให้เห็นนะครับพี่น้องแล้วความพยายามของคนทำงานดาวะอาเครอเขาจะได้ขนาดไหนถ้าอิคลาสทั้งผู้พูดและผู้ฟังมาชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากนะครับพี่น้องจะซากุมุลลอฮุคอยรอนพี่น้องทุกท่านและก็เหมือนเดิมนะครับเราตั้งใจเราต้องสู้นะครับพี่น้องเสียงฝนเราต้องมุจาฮะดะห์ในการฟังเราปิดปากนะแต่อย่าปิดตานะครับฟังผมอย่าปิดตาถ้าปิดตาปุ๊บเดี๋ยวหลับเลยเราเปิดตานะพี่น้องแล้วตั้งใจฟังแล้วดุอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บะเราะกัตให้ความเข้าใจให้การเปลี่ยนแปลงทั้งผู้พูดและผู้ฟังอินชาอัลลอฮฺวันนี้พี่น้องหัวข้อเกี่ยวกับความน่าสะพรึงกลัวในวันกิยามะห์มาชาอัลลอฮ์วันนี้พี่น้องทำไมเราต้องกลัววันกิยามะห์ในเมื่อเราไม่เคยเห็นวันกิยามะห์เราไม่เคยได้ยินเสียงว่านรกยะฮันนัมมันเดือดเราได้ยินยังไงเราไม่เคยสัมผัสพี่น้องว่าตอนมาลักดึงนรกยะฮันนัมมาเขาดึงมาลักษณะยังไงเราไม่ได้เห็นเลยแต่เรารู้จักวันกิยามะห์ที่เราได้ยินและเราอีมานผ่านปากของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและทำไมเราต้องกลัวเพราะอัลลอฮ์บอกว่ามันน่ากลัวถ้าอะไรที่อัลลอฮ์บอกว่าน่ากลัวพี่น้องที่รักท่านจงระวังเถอะครับสิ่งนั้นยิ่งใหญ่จริงๆดังเช่นในอายะห์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยูฮันนาสุตตะกูร็อบบะกุมโอ้มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยเข้าหมดเลยพี่น้องทั้งกาเฟตและมุสลิมนี่คือการการันตียืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ประกาศว่าข้าคือเจ้าของพวกเจ้าไม่มีคัมภีร์เล่มไหนนะครับพี่น้องที่กล้าที่จะกล่าวว่าข้าคือเจ้าของและเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เรียกมนุษย์ทั้งหมดว่าอิตตะกูร็อบบะกุมจงกลัวพระเจ้าของพวกเจ้านะอินนะซัลซะละตัสซาอะติชัยอุนอะซีมแท้จริงการสั่นสะเทือนในวันกิยามะห์วันอวสานมันเป็นสิ่งที่รุนแรงยิ่งนักมันเป็นชัยอุนอาซีมเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากวันนั้นเจ้าจะเห็นแม่นมคนที่กำลังให้ลูกตัวเองกินนมทิ้งสิ่งนั้นซะวะตะรันนาสสุกาโรเจ้าจะเห็นมนุษย์อยู่ในสภาพมึนเมาวะมาฮุมบิสุกาโรแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้มึนเขาไม่ได้เมาวะลากินนะอะซาบัลลอฮิชะดีดแต่การลงโทษอาซาบของอัลลอฮ์มันรุนแรงยิ่งนักพี่น้องที่รักที่มีเกียรติวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าอัลลอฮ์รักใครแน่นอนพี่น้องไม่เหมือนกับมนุษย์รักแต่ถ้าอัลลอฮ์ลงโทษด้วยความเจ็บแสบไม่มีใครจะลงโทษได้เหมือนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษคนคนนั้นเราอีมานพี่น้องว่าอัลญันนะตุฮักกะวันนารุฮักสวรรค์เป็นเรื่องจริงและนรกก็เป็นความจริง
วันนี้เราทั้งหมดรอพี่น้องที่รักที่มีเกียรติเมื่อไรเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นแต่ดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าอย่าอัลลอฮ์อย่าให้ฉันเกิดและประสบกับเหตุการณ์ในวันกิยามะห์เลยอย่าอัลลอฮ์ลาตะกูมุสซาอะห์อิลลาอะลาชะรอริลคอลกกิยามะห์จะไม่เกิดนอกจากบนพื้นแผ่นดินจะมีแต่คนเลวเท่านั้นวันไหนบนหน้าแผ่นดินไม่มีการเอ่ยคำว่าอัลลอฮ์วันไหนบนหน้าแผ่นดินไม่มีคำว่าอัลลอฮ์ถูกเอ่ยอักีมิสซาอะห์กิยามะห์จะเกิดทันทีพี่น้องถ้าเราอยู่เหตุการณ์วันนั้นพี่น้องจะเกิดอะไรขึ้นอิซัชชัมซุกุวิรัตวะอิซันนุจูมุนกะดะรัตเมื่อดวงอาทิตย์มันถูกม้วนตัวลงและดับแสงวะอิซันนุจูมุนกะดะรัตเมื่อดวงดาวต่างๆมันร่วงหล่นและกระจัดกระจายหมดเลยวะอิซัลจิบาลุซุยยิรัตและเมื่อภูเขามันถูกทำให้เคลื่อนย้ายวะอิซัลอิชารุอุตติลัตเมื่ออูฐท้อง10เดือนมันถูกทอดทิ้งวะอิซัลวุฮูชุฮุชิรัตและเมื่อสัตว์ป่าต่างๆถูกต้อนให้มารวมกันวะอิซัลบิฮารุสุจิรัตและเมื่อท้องทะเลมันถูกลุกให้เป็นไฟพี่น้องจะหนีไปไหนในวันนั้นหากแม้นเจ้าหนีจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้เจ้าจงหนีเถอะถ้าเจ้าจะหนีจากวันกิยามะห์ได้เจ้าจงหนีอย่าอยู่ในดุนยาวันนั้นมนุษย์จะไม่เรียกหาซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ใดๆแม่ลูกพ่อทั้งหมดตัดขาดหมดพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างจะจบเมื่อใดอิสราฟีลเป่าสังในวันสิ้นโลกวะนุฟิคฟิซูรและเมื่อสังมันถูกเป่าขึ้นฟาซออิกุมมันฟิสซะมาวาติวะมันฟิลอัรฎทั้งหมดผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินจะตายและพินาศหมดทุกคนแม้กระทั่งบรรดามาลาอิกะห์มาลาอิกะห์เขาเหล่านั้นอยู่เขาเรียกสุกานุสสะมาไม่ได้อยู่บนพื้นดินเหมือนเราแต่เมื่ออิสราฟีลเป่าพี่น้องที่รักซะอิกุมมันฟิสซะมาวาติวะมันฟิลอัรฎทั้งหมดจะจบกุลลุชัยอินฮาลิกุนอิลลาวะจฮะทุกสิ่งทุกอย่างจะพินาศนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยพูดพี่น้องไคฟะอันอัมเอากามะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันจะมีความสุขได้อย่างไรฉันจะมีความสนุกสนานได้อย่างไรในเมื่อวันนี้สังอยู่ที่ปากอิสราฟีลเรียบร้อยแล้ววะมายันติกุอานิลฮาวานบีจะไม่พูดตามอารมณ์อินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮานอกจากเป็นวะฮยูเท่านั้นนบีจะสุขได้ยังไงพี่น้องอ่านหะดีษนบีร้องไห้กี่ครั้งนบียิ้มกี่ครั้งนบีนอนไม่หลับกี่คืนนบีต้องตะหัจญุดกิยามุลไลจนเท้าบวมในขณะวันนี้เราสุเรายังไม่ไปเลยอย่าว่าแต่สุเราเลยพี่น้องห้าเวลาเรายังเอาไม่ได้เลยแล้วเกิดอะไรขึ้นแม้กระทั่งบรรดามลักนบีบอกจะสุขได้ยังไงอิสราฟีลสังอยู่ที่เปิดมองไปยังบนอารเบื้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามะตายุมรเมื่อไรที่อัลลอฮ์จะใช้เป่าทันทีพี่น้องวันนี้แต่คนจ่อปืนที่หัวเรานิ้วอยู่ที่ไกเรียบร้อยคิดถึงเมียเองไหมครับพวกเอาปืนจ่อหัวพี่น้องนิ้วอยู่ที่ไกแล้วคิดถึงเมียมีอารมณ์หัวเราะไหมมีอารมณ์สุขไหมอยากทำงานได้เงินเป็นล้านไหมอยากเอาอะไรพี่น้องไม่สุขอะไรเลยเพราะเราเห็นว่าความตายมันใกล้แล้วนบีรู้สึกอย่างนั้นตลอดเวลาเมื่อสังถูกเป่าซอยกอมันฟิสซามาวาททั้งหมดพินาศจนกระทั่งบนดุนยาไม่มีอะไรเลยอิซัชชัมซุกุวิรัตมาที่ผมอ่านไปตอนแรกอัตตักวีรนบีบอกว่าใครอยากเห็นวันกิยามะห์ด้วยตาเปล่าจงอ่านซูเราะห์อัตตักวีร
หนึ่งในสุราที่ท่านจะเห็นกิยามะห์ด้วยตาเปล่าท่านผมเคยบอกแล้วว่าถ้าพี่น้องอ่านสุรานี้แล้วเข้าใจความหมายอ่านช้าๆในละหมาดตะฮัจญุดท่านต้องร้องไห้ว่าอิซันนุฟูซุซูวิจิตเมื่อชีวิตถูกจับให้เป็นคู่คนดีกับคนดีคนเลวกับคนเลวท่านจะอยู่ในดีหรือเลวในวันกิยามะห์ใครรับประกันพี่น้องหากวันนี้เขาถูกเข้าสวรรค์เหลือเราที่อยู่กับคนชั่วใครจะช่วยท่านเราอ่านแล้วเราคิดพี่น้องที่รักสิ้นสุดดุนยาไม่ว่าจะเป็นยิ่งใหญ่เหมือนอเมริกาไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่ารัสเซียไม่ว่าชาติใดๆทั้งสิ้นไม่เหลือแม้แต่หนึ่งชีวิตทั้งจินและมนุษย์ตายเรียบจนกระทั่งแม้แต่มาลาอิกะห์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำมะลักุลเมาต์มันบะกิยะมินัลคอลาอิกยามะลักุลเมาต์ไม่มักลูกเหลืออีกเท่าไรมะลักุลเมาต์มะลักุลเมาต์บอกว่ายาร็อบลิยะญิบรีนมีคาอิลอิสรอฟีนแล้วตัวเขาอุบิดรูฮามีคาอิลเก็บมีคาอิลเก็บญิบรีลเก็บอิสรอฟีนสุดท้ายอัลลอฮ์ทำมันบาเกียเหลือใครอีกมาละคุณมั้งเหลือแค่พระองค์ยาอัลลอฮ์และพระองค์มุดยามาละคุณมั้งเจ้าก็ต้องพินาศแล้วจบเช่นกันมาละคุณมัดตรงกับที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานว่ากุลลุชัยอินฮาลิกุนอิลลาวะจฮ์ทุกอย่างต้องดับสูญและพินาศนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นพี่น้องที่รักมาละคุณมัดเวลาจบชีวิตของท่านในหนังสือบุสตานุลวาอิซินบอกเอาไว้ว่ามาละคุณมัดร้องออกมาจนเขากล่าวในหนังสืออุลามะกล่าวว่าหากแม้นมนุษย์มักลุกยังไม่ตายทั้งหมดจะตายทันทีเมื่อได้ยินเสียงร้องกรีดของมาละกุลเมาต์แล้วมาละกุลเมาต์ก็บอกอีกแล้วถ้าฉันรู้ว่าสักรอตุลเมาต์ความเจ็บปวดตอนตายมันรุนแรงอย่างนี้ฉันจะขอต่ออัลลอฮ์ไม่ให้ฉันทำหน้าที่เก็บวิญญาณมนุษย์อีกเลยมาละกุลเมาอย่างเจ็บพี่น้องถ้าฉันรู้ว่าเจ็บแบบนี้ฉันจะขอความคุ้มครองจากพระองค์อย่าให้มาละกุลเมาเก็บวิญญาณมนุษย์เลยยาอัลลอฮ์พี่น้องสักรอตุลเมาความเจ็บปวดตอนตายมีอยู่จริงท่านต้องลิ้มรสวันนี้เราเจ็บหาหมอหมอฉีดมอร์ฟีนพี่น้องหายเจ็บแต่เวลาเจ็บตอนตายทั้งหมดไม่มีใครจะช่วยให้ท่านหายเจ็บได้ไม่ละหมาดใช่ไหมไม่ศีลอดใช่ไหมเนรคุณอัลลอฮ์ใช่ไหมนี่ไงวันแห่งการตอบแทนมันเกิดขึ้นแล้วดุนยาไม่เหลืออะไรทั้งสิ้นพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มองมายังดุนยาที่จบและดับสูญและพระองค์เรียกยาดุนยายาดุนยาโอ้ดุนยาเอ๋ยโอ้ดุนยาเอ๋ยไอ้นาอันฮาร์ไหนละแม่น้ำในตัวเจ้าวันนี้ไปไหนหมดแล้วไหนลำคลองในตัวเจ้าไปไหนแล้ววันนี้ไอ้นาอัชญาร์ไหนละต้นไม้ที่เขียวชะอุ่มที่อยู่บนเจ้าอยู่ไหนแล้ววันนี้ไอนัลลาดีนาอักลูริสกีแล้วไหนคนที่กินริสกีข้าแล้วอิบาดัตอื่นจากข้าลิมานิลมุลกุลยอมวันนี้อำนาจเป็นของใครอัลลอฮ์ทำทุกหมดไม่มีเสียงตอบอัลลอฮ์แม้แต่เสียงเดียวดุนยามันจะพินาศแล้วเงียบสุดพี่น้องที่รักที่มีเกียรติเราคุ้มไหมครับพี่น้องเราคุ้มไหมครับพี่น้องที่วันนี้เราไม่ละหมาด
หากแม้คนตายอยากจะกลับมาได้พี่น้องรู้ไหมเขาอยากทำอะไรให้เขาได้ที่ดินประตูละพันล้านเขาก็จะไม่เอาอีกเลยให้เขากลับมารวยที่สุดเขาจะไม่เอาอีกเลยพอแค่ซะญะดะห์พื้นเดียวในการละหมาดสักสองรอกาตวันนี้อัลลอฮ์ยังให้เราเป็นพี่น้องอัลลอฮ์ยังรักพวกเรายังให้เราได้ทำอามัลอิบาดะห์กิยามะฮ์เกิดขึ้นแล้วนบีกล่าวในหะดีษพี่น้องกิยามะฮ์พอเกิดปุ๊บมันจะรวดเร็วมากจนกระทั่งรอซูลบอกว่าชายคนหนึ่งพี่น้องที่รักที่มีเกียรติรอฟาอัคลาตะเขาจะยกอาหารกำลังจะกินดูนะพี่น้องเวลากิยามะฮ์เกิดคนคนหนึ่งกำลังตักอาหารเป็นจังหวะเวลากินข้าวพอดีรอฟาอัคลาตะกำลังยกปากยกอาหารกับเข้าปากจะถึงปากอยู่แล้วฟาลายะตอัมฮะแต่เขาไม่สามารถจะเอาอาหารใส่ปากได้เพราะเกิดกิยามะฮ์พอดีเกิดพอดีคนกำลังทำอะไรกิยามะฮ์จะมาอย่างฉุกละหุกและไม่ทันตั้งตัวที่สุดพี่น้องที่รักไม่ทันที่ท่านจะนึกเตาบัตอีกแล้วประตูเตาบัตอัลลอฮ์จะปิดตั้งแต่อาลามัตใหญ่เกิดขึ้นดวงอาทิตย์ขึ้นที่ตะวันตกมาไรนั่นคือปิดประตูเตาบัตใครจะอีมานเข้าอิสลามในวันนั้นอัลลอฮ์ไม่รับแล้วใครจะกลับตัวยารับฉันยังไม่ได้ละหมาดขอได้ไหมอัลลอฮ์จะไม่รับเตาบัตท่านต้องไปเจออัลลอฮ์ในวันกิยามะห์แล้วพี่น้องพร้อมไหมจะเจอพระองค์อัลลอฮ์ไม่ได้ให้อายุท่านยืนนะอัลลอฮ์ไม่ได้ให้คนมาเตือนนะอัลลอฮ์ไม่ได้มีนซูลมาบอกนะเปล่าเลยยาอัลลอฮ์จนกระทั่งบาลาติลฮุลกุบวิญญาณมันสุดกระเดื่อนพี่น้องที่รักเมื่อกิยามะฮ์เกิดจำอายะห์กุรอานได้ไหมพี่น้องอัลยอมวันนี้นะอัลลอฮ์บอกว่าอะไรนันซาคุมนันซาคุมข้าจะลืมพวกเจ้าอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะลืมพวกเจ้าก็มานาซีตุมลิกออัยยอมิกุมฮาซาเหมือนที่เจ้าลืมว่าเจ้าจะเจอวันนี้คนที่อัลลอฮ์ลืมอย่าหวังการอภัยคนที่อัลลอฮ์ลืมอย่าหวังว่าได้สวรรค์คนที่อัลลอฮ์ลืมอย่าหวังว่าเขาจะมีโอกาสขึ้นจากนรกว่ามะวะกุมุนนาร์ที่อยู่ของพวกเจ้าคือนรกท่านจะบอกอัลลอฮ์ยังไงพี่น้องเจ้าลืมวันนี้ใช่ไหมเจ้าลืมวันกิยามะฮ์ใช่ไหมเจ้าอัธรรมต่อคนเจ้าด่าคนเจ้าฟิตนะห์คนเจ้าไม่เคยอิบาดะห์แล้วไม่เคยละหมาดเจ้าไม่เคยทำอะไรที่เป็นตัวเพื่อตัวเจ้าหรือเพื่ออัลลอฮ์เลยเจ้ารู้สึกหรือยังว่าวันนี้เกิดเจ้าลืมใช่ไหมดังนั้นข้าก็ลืมเจ้าเช่นกันพี่น้องที่รักนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขออัลลอฮ์คุ้มครองอย่าให้เราเป็นคนที่อัลลอฮ์ลืมเลยพี่น้องที่รักขอให้เราเป็นคนที่อัลลอฮ์ยกเกียรติด้วยตัวยาอัลลอฮ์ใครที่ตะกบรใครที่ริยาใครที่ทำเพื่ออวดวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์ประชันนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกใครทำเพื่ออะไรกิยามะฮ์อัลลอฮ์เปิดเผยหมดเลยกิยามะฮ์จึงเกิดขึ้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติจนมนุษย์ดับสูญหมดทั้งจินและมนุษย์จนอิสราฟีลเป่าสังครั้งที่สองด้วยความสามารถของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่าวของอัลลอฮ์ฟื้นอีกครั้งคนแรกที่ขึ้นจากแผ่นดินนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติคนแรกที่ออกจากกุบอดคนแรกที่ลุกขึ้นมามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮะบีบุลลอฮ์นบีอัลลอฮ์คอตมุลมุรซะลีนเราเป็นอุมมะห์ของนบีท่านนี้พี่น้องนบีเราขึ้นก่อนเพื่อเลย
นบีมุฮัมมัดลุกขึ้นก่อนวันกิยามะห์ใครที่ถูกฝังกูโบบักเกียใครที่อยู่ที่บักเกียเขาก็จะได้เห็นนบีก่อนเพื่อนพี่น้องผมเจอวัยรุ่นคนหนึ่งถามว่าไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์หรือยังบอกยังครับอาจารย์ผมมีเนียดอาจจะเห็นแก่ตัวบ้างเขาบอกผมผมบอกยังไงอ่ะบังผมตั้งใจอย่างนี้อาจารย์ถ้าผมไปผมจะดูอาให้ผมตายที่นั่นเลยมีลูกมีเมียแต่ถ้าผมไปผมอยากจะดูอาให้ผมตายให้ผมได้ฟังนะแผ่นดินฮารอมพี่น้องนบีลุกขึ้นก่อนมาชาอัลลอฮ์แล้วบรรดาประชาชนมนุษย์ทั้งหลายจะลุกขึ้นแล้วมุ่งไปยังมักกะห์วันนั้นแผ่นดินอัลลอฮ์เปลี่ยนแล้วนะครับพี่น้องที่รักราบเรียบหมดเลยยาอัลลอฮ์เราลุกขึ้นมาวันนั้นหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศที่เราตัดสุนัตไปแล้วมันก็คืนกลับสู่เราวันนั้นเราจะลุกขึ้นมาแล้วเดินไปยังที่รวมมะชะบางคนใช้หน้าเดินไปพี่น้องที่รักบางคนใช้เท้าเดินไปบางคนเดินไปในหลายรูปแบบจนกระทั่งเสื้อผ้าก็ไม่ได้ใส่ยารอซูลุลลอฮ์ถ้าผู้ชายผู้หญิงไม่ใส่เสื้อผ้าเขาจะมองดูกันเละเทะไหมบอกเปล่าเพราะสิ่งที่เขากังวลยิ่งใหญ่กว่าสิ่งนี้เยอะพี่น้องต้องเข้าใจวินาทีลุกไปมาชัดนั่นคือเวลาแห่งการตัดสินนะครับเอ็มมาฟิลจันนะบางกลุ่มได้เข้าสวรรค์บางกลุ่มไปนรกนั่นคือการตัดสินมาลิกิยามิดดีนวันที่เป็นผู้ตัดสินอำนาจทั้งหมดอยู่ที่อัลลอฮ์ดุนยาอัลลอฮ์ให้เลือกในการปฏิบัติท่านอยากทำแบบนี้ท่านทำท่านอยากทำท่านทำแต่กิยามะห์สิทธิ์ไปหมดอยู่ณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เรากลัวที่สุดพี่น้องด่านที่จะเจอในวันกิยามะห์คือการอิห์บาตุลอามัลทำให้อามัลที่เราทำในดุนยาไปวันกิยามะห์อัลลอฮ์บอกว่าไม่รับอัลลอฮ์ไม่รับอามันเราจบเกมเลยพี่น้องเราละหมาดวันนี้อะไรยืนยันว่าอัลลอฮ์รับแล้วพี่น้องลองนึกผมวันนี้ทำงานบายานดาวะทำงานสัตว์นะไปวันกิยามะห์ถ้าอัลลอฮ์บอกไม่รับจบพี่น้องทุกอย่างยืนต่อหน้าอัลลอฮ์พี่น้องที่รักแล้วอัลลอฮ์ให้ฮาบัตต์ฮาบัตมันพังพินาศเหมือนก้อนนี่เขาเรียกฝุ่นใช่ไหมครับอยู่บนหินเอาน้ำล้างเหลือหินล้วนๆไม่มีอะไรเลยในวันกิยามะห์ซอฮาบะห์บอกว่าถ้าฉันรู้ว่าอัลลอฮ์รับละหมาดฉันแค่รักกะอัดเดียวพอแล้วชีวิตฉันแค่รอกอัดเดียวที่สหบัตหวังจากอัลลอฮ์ يوم إذن خاشعة عاملة ناصبة วันที่ใบหน้ามันมองคล้ำคือคนตอนอยู่ดุนยาที่มันทำอามานเยอะแต่อัลลอฮ์ไม่รับในวันกิยามะห์แรกๆที่อัลลอฮ์ไม่รับใครพี่น้องว่าไม่ยับตะกีไวรัลอิสลามใครที่แสวงหาอื่นจากอิสลามอัลลอฮ์จะไม่รับว่าหัวเป็นอาคิเราะและเขาในวันอาคิเราะเขาจะขาดทุนอย่างแน่นอนนี่คือจุดน่าสงสารพี่น้องถ้าแกไปเรียนชัดเจนว่าอัลลอฮ์ไม่รับบาเตลหมดอามันครับแล้วคนถามว่าอาจารย์แต่คนกาเฟ่ใจดีอะครับคนกาเฟ่มีน้ำใจอัลลอฮ์จะให้ตอบแทนในดุนยาอับดุลรอมานอิบนอาวรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นซอฮาบะห์จัดจนเป็นรวยมหาศาลวันหนึ่งพี่น้องอับดุลรอมานกำลังจะละสินอดในครอบครัวภรรยาคนในครอบครัวทาสรับใช้เอาอาหารมาตั้งต่อหน้าอับดุลรอมานอับดุลรอมานดูอาหารแล้วก็พูดว่ามุสอับบินอุมัยดีกว่าฉันอีกแต่วันที่มุสอับตายผ้าห่อมายัดยังไม่มีเลยฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบประเสริฐกว่าฉันวันที่ฮัมซะห์ตายผ้าคุมศพอัมซายังไม่พอคุมร่างเลยอับดุลรอมานกลัวเหลือเกินว่าต
ไปวันเกียร์มาอัลลอฮ์จะบอกว่าทั้งหมดข้าตอบแทนให้เจ้าแล้วในดุนยาอับดุลรามานร้องไห้จนกินข้าวไม่ได้ไปนะกลัวว่าไปเกียร์มาอัลลอฮ์จะบอกที่เจ้าทำทั้งหมดข้าให้แล้วในดุนยาวันนี้เราสบายอ่ะพี่น้องเราเคยคิดตรงนี้ไหมแต่ก่อนนอนไม่มีแอร์ด้วยซ้ำไม่มีปัดลมอยู่บ้านเล็กนิดเดียววันนี้อัลลอฮ์ให้ขยายคิดไหมว่าไปเกียร์มัดอามันตันศูนย์เปล่าแล้วอัลลอฮ์ให้แล้วในดุนยาทำไมอ่ะเพราะเจ้าอยากได้ไงเจ้าไม่ได้อยากได้อาคิเราะห์ว่ามีนั่นแน่มนุษย์มันมีพี่น้องดูอาต่ออัลลอฮ์รับบานาอาตินาฟิดดุนยาขอดูอาเรื่องดุนยาวะมาละฮูฟิลอาคิเราะห์มินคอลากแต่อาคิเราะห์เขาไม่มีส่วนได้ใดๆทั้งสิ้นดังนั้นเราจงขอทั้งดุนยาและอาคิเราะห์รวยแบบชุกูตถ้าจนก็แบบซอบัตอินชาอัลลอฮ์นี่คือประการด่านแรกไปน้องที่รักที่เรากลัวนั่นคือตอนอัลลอฮ์ฮะบัตอิห์บาตุลอามัลทำให้อามันเป็นโมฆะไปน้องที่รักแล้วสิ่งที่เรากลัวอีกคือตอนเช่งอามันมีเซนนักวิชาการบอกว่าหนึ่งหลายทัศนะนะครับบอกว่าเวลาอัลลอฮ์เช่งคือเอาตัวนี่ขึ้นไปตั้งเลยนบีบอกกับอิบนุมัสอูดซาฮาบะห์เป็นเด็กขาลีบนะอิบนุมัสอูดเป็นเด็กขาเล็กๆขาผอมๆเล็กๆไปน้องซาฮาบะห์ครั้งหนึ่งเห็นขาอิบนุมัสอูดหัวเราะกันทั้งหมดเลยซาฮาบะห์ตลกเห็นขาแกเรียวๆเล็กๆแบบนี้นบีบอกว่าฮุมาอัสกอลานมินอูดยะฟิลมีซานยอมัลกิยามะห์เอากามะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสองข้างนี้ที่เจ้าเห็นขาสองข้างนี้ของอิบนุมัสอูดมันหนักกว่าภูเขาอูฮุดอีกในตาฉันในวันกิยามะห์มาชาอัลลอฮ์อิบนุมัสอูดทำอะไรอ่ะพี่น้องอิบนุมัสอูดหนึ่งในวีรกรรมอิบนุมัสอูดคือกล้าเดินไปอ่านกุรอานต่อหน้ามุชริกีนมักกะห์กล้าที่จะอ่านกุรอานต่อหน้าคนที่เกลียดนบีและเกลียดอิสลามเกือบตายอิบนุมัสอูดแต่กล้าในการยืนหยัดสองข้างนักกว่าภูเขาอูฮุดในวันกิยามะห์มาชาอัลลอฮ์พี่น้องที่รักนี่คือสิ่งแรกแล้วอีกที่พี่น้องต้องระวังนั่นคืออัลฮิซาบการสอบสวนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักการรับบัญชีอามันระหว่างที่เรารออามันระหว่างที่เรารอจะได้รับบัญชีพี่น้องพี่น้องรอกิบอาทิตย์เด็กที่เราเข้าใจบันทึกหมดความดีความชั่ววันที่ท่านได้รับบัญชีท่านจะเปิดแล้วท่านจะไม่พบเลยอะไรที่มันไม่จริงตามที่บันทึกบาปของสี่ปีที่แล้วเราลืมไปแล้วว่าเราทำอะไรไปนะที่อัลลอฮ์มีหมดเลยพยานในวันนั้นจะดึงตนเข้านรกและจะเป็นพยานปากเอกไม่ใช่ใครนอกจากตัวเราเองพี่น้องอัลลอฮ์ฮิกมะห์ให้ท่านดูว่าอัลลอฮ์มีความสามารถจริงหรือไม่นี่เราอยู่ยุค2561นะครับเราเข้าไปใน YouTube เสิร์ชว่าสงครามโลกครั้งที่2ภาพยังออกมาเลยเรื่อง 7-80 ปีไปแล้วยังมีภาพออกมาให้ดูนี่ดุนยามนุษย์กับมนุษย์แล้วอัลลอฮ์จะประจานท่านไม่ได้ได้ยังไงฮิซาบวัลลอฮุซะรีอุลฮิซาบอัลลอฮ์สอบสวนเรามากมายมนุษย์ทั้งหมดจะเข้าหาอัลลอฮ์ทีละคนนะครับพี่น้องอัลลอฮุอักบัรพี่น้องลองนึกภาพวินาทีที่เรารอคิวในการเข้าสอบสวนณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนท่านรอจะสอบที่ดวงอาทิตย์ใกล้กับศีรษะท่านเท่ากับบางรายงานว่าเท่ากับแท่งป้ายยาตาประมาณแค่นี้เหงื่อท่วมออกมาหมดไปน้องบางคนจมเหงื่อตัวเองตามความชั่วที่เคยทำในดุนยา
แล้วถ้าวินาทีนั้นมาลักเรียกชื่อท่านแล้วท่านต้องเข้าไปพบอัลลอฮ์อัลฮากิมผู้ที่ตัดสินที่ยุติธรรมที่สุดคืออัลลอฮ์พี่น้องจำนะครับเข้าไปหาอัลลอฮ์ทีละคนอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะสอบนานเท่าไหร่มนุษย์กี่แสนพันล้านนานเท่าไรยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีความสามารถท่านอย่าคิดท่านจะเดินผมว่าแค่โดนเรียกชื่ออยากจะซุกหายไปเลยตอนนั้นอัลลอฮ์จะให้พี่น้องเข้าไปทีละคนพี่น้องที่รักแค่เดินเข้าไปทีละคนท่านอยากจะตายตรงนั้นเลยพี่น้องเพราะตอนนั้นวันอาคิเราะห์กิยามะห์เกิดญะฮันนัมมะลาอิกะฮ์จะช่วยกันลากมาซะมิอูลาฮาชะฮีกอนวะฮียะตะฟูรตะกาดูตะมัยยะซุมินัลไฆมันจะเดือดและเจ้าจะได้ยินเสียงญะฮันนัมมันเดือดเพราะความเกลียดกุลละมาอุลกิยะฟิฮาฟาวจุนทุกครั้งที่กลุ่มหนึ่งถูกโยนลงไปในญะฮันนัมคนเฝ้าญะฮันนัมมาลักจะถามไม่มีรอซูลไปเตือนหรือไม่มีนบีไปบอกหรือพี่น้องญะฮันนัมไฟนรกถูกเผาจนดำพี่น้องที่รักยามลายันฟะอ์มาลูวะลาบะนูนอิลลามันอัตัลลอฮะบิกอลบินซะลิมวันนั้นสมบัติเจ้าจะรวยเป็นเท่าแก่ขนาดไหนเจ้าจะเป็นคนมีอิทธิพลยังไงณวันกิยามะห์ยังประโยชน์ไม่ได้เลยพี่น้องที่รักเราหวังที่สุดวันนั้นคือการอภัยโทษวันนั้นเดือดร้อนมากจนนบีต่างๆ ต้องขอยาให้อัลลอฮ์ชะฟาอาดัมท่านเป็นอบุลนบีอบุลอะคนหนึ่งเป็นบิดาแห่งมนุษยชาติขอต่ออัลลอฮ์เถอะเรารอตอนเนี้ยรออัลลอฮ์จะมาสอบนะครับระหว่างรออัลลอฮ์มาอาทิตย์ใกล้แค่เนี้ยไม่ไหวแล้วมนุษย์ทั้งหมดจะเดินไปหานบีอาดัมบอกกับอัลลอฮ์เถอะไม่ไหวแล้วนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามฉันไม่เคยเห็นความโกรธคิ้วเหมือนกับวันนี้เลยฉันไม่เคยเห็นความโกรธคิ้วเหมือนกับวันนี้เลยฉันละอายถ้าฉันจะไปขอชะฟาอะห์จากอัลลอฮ์เพราะฉันเคยฝืนพระองค์พี่น้องจำได้ไหมที่นบีอาดัมกินลูกนั่นแหละครับพี่น้องท่านไปหาอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามไปหาอีซาไปหาอิบรอฮีมไปหามูซาระดับแต่ละท่านที่ถูกเอ่ยพี่น้องถ้าพูดง่ายๆระดับแนวหน้าทั้งนั้นไม่มีนบีแม้แต่คนเดียวจะกล้าขอชะฟาอะห์จากอัลลอฮ์จนกระทั่งมาถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาอุมมะห์มนุษย์มหารอซูลนบีเดินไปดันตีพี่น้องแล้วสุญูดอัลลอฮ์รับเมื่อนบีขออัลลอฮ์ให้เริ่มการสอบสวนลอดจากไอ้ตรงนั้นนะครับพี่น้องนั่นคือเริ่มสอบพี่น้องเวลาอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ท่านเห็นทางขวาคือญะฮันนัมข้างขวาท่านคือนรกซ้ายคือนรกข้างล่างเป็นนรกหมดเลยผมบอกเมื่อวานไงอัลลอฮ์เป็นผู้ยุติธรรมยาอัลลอฮ์อันตัลอัดลุพระองค์ยุติธรรมมากไม่ยะมัลมิสกอละซะเราะตินค็อยรันยะรา ใครที่ทำความดีนิดเดียวเขาก็จะได้เห็นและใครทำความชั่วนิดเดียวเขาก็จะได้เห็นหากอัลลอฮ์ใช้ความยุติธรรมเป็นหลักญะซากัลลอฮุค็อยรมนุษย์ทั้งหมดจะหายนะทันทีจริงไหมพี่น้องผมถามมีคนหนึ่งนะครับพี่น้องในเรื่องราวอิสลามที่เล่าเอาไว้หะดีษที่นบีบอกเอาไว้อิบาดะห์จนได้สวรรค์เข้าสวรรค์อัลลอฮ์ไอ้นี่เจ้าเข้าด้วยกับความเมตตาเขาบอกไม่ฉันเข้าเนื่องจากอิบาดะห์ที่ฉันทำ
สุดท้ายอิบาดะห์ที่ทำลองวัดกันพี่น้องยังตอบแทนเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้ไม่ได้เลยถ้าเอายุติธรรมจริงๆพี่น้องถามหน่อยอย่างเราละหมาดคุชัวกี่ครั้งในชีวิตบางคนตายไปแล้วยังไม่เคยละหมาดคุชัวแบบไหนยังไม่เคยสัมผัสเลยสี่รอกัตพี่น้องเราออกมาทำสิครับแล้วอย่าโกหกนะคุชัวตั้งสี่รอกัตเราชาวอยุธยาลุมปลีช่วยสะดอกเงินคนละพันแล้วให้เขาเลยคืนนี้มาพี่น้องต้องออกคนละพันเพราะว่าได้เอ้หลายหมื่นนะให้ไปเลยพี่น้องถ้าคนคนหนึ่งละหมาดแล้วบอกฉันกูชั่วหมดสี่รอกัดยากแล้วละหมาดแบบเราจะแลกสวรรค์เลยครับอัลลอฮ์จะตัดสินด้วยความยุติธรรมใช่แต่อัลลอฮ์จะมีความเมตตาหลังจากนั้นอัลลอฮ์อักบัรนี่แหละพี่น้องที่เราหวังจากอัลลอฮ์หนึ่งเรมาลงมายังดุนยาสัตว์จะไม่เหยียบลูกมันพี่น้องดูหมาไม่มีสมองไม่มีปัญญาแต่หมาไม่เคยฆ่าลูกแต่ความเมตตาอัลลอฮ์อีก99อัลลอฮ์เก็บไว้ให้มุสลิมไว้ให้มุมินพี่น้องหะดีษนบีบอกยะดุลมุมินไอ้มุมินวันนั้นเวลาถูกเรียกเข้าพี่น้องยาอัลลอฮ์เขาจะเข้าไปใกล้อัลลอฮ์พี่น้องดูนะเขาจะเข้าใกล้อัลลอฮ์มากและการสอบสวนจะเริ่มอัลลอฮ์จะถามเขาว่าตะอริฟุซันบะกะซะเจ้าจำบาปอันนี้ได้ไหมเจ้าทำบาปอันนี้ใช่ไหมเจ้าทำอันนี้ใช่ไหมเจ้าทำอย่างนี้ใช่ไหมทั้งหมดที่อัลลอฮ์เสนอให้ดูคนนี้ตอบอย่างเดียวว่าใช่ที่อัลลอฮ์บอกทั้งหมดเลยยาอัลลอฮ์ดูมุสลิมบ่าวผู้ศรัทธาพี่น้องโดนสอบแต่สอบของบ่าวคนศอลเลห์คือการนำเสนออามัดเจ้าทำชั่วแบบนี้ใช่ไหมวันนั้นเจ้าทำใช่ไหมเจ้าทำใช่ไหมอัลลอฮ์ถามกับเขาว่านะอัมใช่ยาอัลลอฮ์ระหว่างที่เขาบอกว่าใช่เจ้าตัวคิดจบแล้วฉันวันนี้ถ้าคิดภาษาบ้านๆชิบหายแล้วกูวันนี้เต็มๆเลยใช่บาไม่มีใครเห็นอัลลอฮ์บันทึกไว้แล้วใช่สุดท้ายพี่น้องที่รักซะตัรตุฮาฟิดดุนยาอัฆฟิรุลักัลยอมข้าปิดให้เจ้าแล้วนะในดุนยาข้าปิดไม่ให้ใครรู้นะที่เจ้าทำวันนี้ข้าก็อภัยตัวไรเจ้าจบอามันของเขาเป็นสวรรค์นี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้อยากให้เราเข้านรกอัลลอฮ์ไม่ได้อยากให้เราเข้านรกเลยพี่น้องอัลลอฮ์สร้างนรกใช่อัลลอฮ์สร้างสวรรค์ใช่แล้วอัลลอฮ์รักไหมที่ส่งนบีมาเตือนทำแบบนี้นะไปนรกทำแบบนี้นะได้สวรรค์แล้วอัลลอฮ์รักไหมคน7-800ล้านแต่เราได้เป็นมุสลิมอัลลอฮ์รักท่านไหมพี่น้องท่านนับไม่ได้หรอกว่าอินตะอุดดูนิอมะตุลลอฮ์หากแม้เจ้าจะนับความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่ให้เจ้านะลาตุฮซูฮาเจ้าไม่สามารถนับมันได้หรอกบาปของอัลลอฮ์เอ้ยเราเลวกี่ครั้งพี่น้องกว่าเราจะคุมหิญาบได้เราผ่านอะไรมาบ้างกว่าเราจะละหมาดได้วันนี้เราติดยามาเท่าไหร่เราเลวมาขนาดไหนทำไมอัลลอฮ์ยังให้เรามาจนวันนี้นี่คือความรักของอัลลอฮ์ชายคนหนึ่งพี่น้องดูความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮุอักบัรพี่น้องหวังความเมตตาเยอะๆนะแล้วเก็บหะดีษที่พูดถึงความเมตตาเยอะๆเวลาตอนใกล้ตายเอามาอ่านซะให้ลูกอ่านให้เราฟังหรือเราอ่านเราเองเพื่อหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์นบีบอกพี่น้องในหะดีษกุดซีอัสรฟะรัจุลุนอะลานัฟซิมีชายคนหนึ่งเขาทำชั่วมาทั้งชีวิต
ชั่วคนคนนี้คือชั่วแบบไม่มีดีเลยเลวบริสุทธิ์เลวเพียวๆทำมาทั้งชีวิตชั่วหมดเลยพี่น้องจนกระทั่งความตายใกล้ถึงครับเวลาความตายใกล้พี่น้องตีนะเขาเรียกลูกๆมาแล้วบอกว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ลูกๆเอ้ยดูนะพี่น้องบ่าวของอัลลอฮ์อย่างเราเลวยังไงพอจุดพีคสุดๆมันจะกลับหาอัลลอฮ์วัลลอฮิสาบานต่ออัลลอฮ์นะลูกๆหากแม้นพ่อของพวกเจ้าจะถูกลงโทษในวันกิยามะห์นะลูกสาบานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะลงโทษพ่อของเจ้าชนิดที่ว่าอัลลอฮ์ไม่เคยลงโทษใครมาก่อนเลยรู้ตัวเองว่าเลวมากถ้าพ่อจะโดนลงโทษพ่อจะโดนหนักโดยชนิดที่ว่าจะไม่มีใครโดนหนักกว่าพ่ออีกแล้วลูกเวลาพ่อจบชีวิตนะลูกเอามายัดพ่อไปเผาไปนะลูกเอากระดูกพ่อไปตำนะลูกแล้วโยนทิ้งออกไปลูกทำพี่น้องที่รักไปในวันนั้นอัลลอฮ์เรียกกลับขึ้นเป็นคนเหมือนเดิมเลยอัลลอฮ์ถามว่าทำไมเจ้าทำแบบนั้นมาชาอัลลอฮ์รับบุลอาลามีนรอห์มะห์อัรเราะห์มานอัรเราะฮีมอัลวะดูดอัตตาวาบอัลกอฟูรอัลกอฟิรทำไมเจ้าทำอย่างนั้นบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ถามบ่าวของอัลลอฮ์เองทำไมเจ้าทำอย่างนั้นชายคนนี้ตอบคำเดียวพี่น้องบุกด้วยความจริงขชยะตุข้ากลัวพระองค์อย่าอัลลอฮ์ฉันกลัวพระองค์แค่นั้นเองพี่น้องฉันกลัวอย่าอัลลอฮ์ฉันกลัวพระองค์อย่าอัลลอฮ์ชายคนนี้บอกแกกลัวพี่น้องอัลลอฮ์อภัยโทษให้ทันทีทำไมครับอัลลอฮ์ไงใครจะรักเรายิ่งกว่าอัลลอฮ์ใครจะเมตตาเรายิ่งกว่าอัลลอฮ์มนุษย์ทิ้งกันได้แต่อัลลอฮ์ทิ้งกันไม่ได้สิทธิของอัลลอฮ์นัสรุลมุอ์มินีนอัลลอฮ์จะช่วยมุอ์มินท่านอย่าลืมอัลลอฮ์ท่านอย่าทิ้งอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะเมตตาเพิ่มความดีให้เป็นสิบเท่าในวันกิยามะห์มันจะอาบิลฮัสนะใครที่เอาความดีมาในวันกิยามะห์ฟะละฮูอัชรุอัมซาลิฮาเขาจะได้อีกเป็นสิบเท่าอัลลอฮ์เพิ่มให้อัลลอฮุอักบัรบุญฉันมีแค่นี้เองอย่าอัลลอฮ์พึ่งละหมาดตอน40-45ถึงอาจารย์5ปีเพิ่งละหมาดไปแค่นี้พี่น้องฟะละฮูอัชรุอัมซาลิฮาอัลลอฮ์เพิ่มทบทวีคูณเองเป็น10เท่ามันจะเอาบิสัยอะฟะลายุดจะซาใครที่เอาความชั่วอามันความชั่วไปในวันนั้นฟะลายุดจะซาจะไม่ได้รับการตอบแทนอิลลามิสลานอกจากเท่าที่เขาทำเท่านั้นอัลลอฮ์เพิ่มความดีแต่อัลลอฮ์จะไม่เพิ่มความชั่วอัลลอฮ์บันทึกหน้าที่พระองค์อัลลอฮ์ที่โนติรักอินนะเราะห์มะตีตักลิบุกอดบีแท้จริงความเมตตาของข้ามีมากกว่าความโกรธของข้าแท้จริงความเมตตาของข้ามีมากกว่าความโกรธของข้าถ้าอัลลอฮ์ไม่รักเราพี่น้องดูสิครับอัลลอฮ์เรียกบ่าวของอัลลอฮ์ที่ทำชั่วที่ทำเลวขนาดไหนที่ทำผิดมาเท่าไรอัลลอฮ์เรียกว่าอะไรพี่น้องยาอิบาดีโอบ่าวของข้าอย่าอัลลอฮ์ฉันติดเหล้าฉันติดยาฉันทำเลวทั้งหมดอัลลอฮ์อย่าเรียกฉันบ่าวอีกเลยพ่อแม่รักลูกสุดๆนะพี่น้องแต่ทำจังหวะมึงไม่ใช่ลูกกูยังหลุดจากปากแม่ยังหลุดจากปากพ่อแต่ไม่เคยหลุดจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอิบาดียาอิบาดีอัลลอฮีนะอัสรอฟูอะลาอันฟุซฮิมโอบาของข้าที่เขาได้ทำอาธรรมต่อตัวเองทั้งหลายที่ทำผิดทั้งหลาย
ลาตักนตูมินเราะห์มะติลลาห์อย่าหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์เตือนอย่าหมดหวังเสียวินาทีสุดท้ายเราก็ต้องหวังนะที่อัลลอฮ์พี่น้องซอฮาบะห์ท่านหนึ่งซาอุบานมาอ์ฟชื่อท่านซะละบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุซะละบะห์อายุประมาณ15ปีเท่านั้นพี่น้องตอนนั้นอยู่กับนบีอยู่กับรอซูลคอยรับใช้รอซูลตลอดวันหนึ่งพี่น้องนบีใช้ซะละบะห์ไปทำธุระนะซะละบะห์ก็ไปพี่น้องไปทำธุระไอ้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระหว่างที่ซะละบะห์เดินอยู่ปรากฏว่าผ่านบ้านชาวอันซอรคนหนึ่งแล้วก็ม่านประตูมันเปิดฮะซะละบะห์มองเข้าไปโดยไม่เจตนานะครับเห็นสตรีกำลังอาบน้ำแกไม่เจตนานะครับซะละบะห์พอเห็นอย่างนั้นตกใจมากบอกซะละบะห์รอซูลใช้ให้เจ้ามาทำธุระแต่เจ้ามามองคนในบ้านแบบนี้เลยซะละบะห์อัลลอฮ์ต้องลงอายะห์กุรอานใดๆมาแน่ในการตำหนิซะละบะห์อัลลอฮ์ต้องลงมาแน่ว่าซะละบะห์เป็นมุนาฟิกซะละบะห์ไม่กลับมาดีนะห์อีกเลยจนนบีถามสองวันแล้วสามวันแล้วซะละบะห์ไปไหนถามซอฮาบะห์ซะละบะห์อยู่ไหนไม่มีใครรู้เดินหาทั่วมะดีนะห์ไม่มีใครเจอพี่น้องจนผ่านเวลานานเข้าไปอีกนบีใช้ให้อุมัรบินคอตบและซัลมานอัลฟาริซีออกไปหาซะละบะห์ว่าซะละบะห์อยู่ที่ใดตามในทะเลทรายซอฮาบะห์ออกไปพี่น้องหาในทั่วทะเลทรายไม่เจอจนไปเจอคนเลี้ยงแกะฝูงก็ถามเขาว่าท่านเห็นเด็กหนุ่มไหมลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาบอกว่ามีเด็กคนนี้อยู่นะแต่เขาอยู่ตรงหุบเขาตรงนู้นร้องไห้ทุกวันเลยเขาร้องไห้ทุกวันและเขาจะลงมาขอนมเรากินตอนก่อนดวงอาทิตย์ตกดินเป็นประจำหลังจากนั้นเขาก็ขึ้นไปร้องไห้ต่อซะละบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุซะละบะห์ร้องไห้เพราะกลัวว่าอัลลอฮ์จะโกรธซะละบะห์ซะละบะห์ร้องไห้เพราะกลัวนบีจะโกรธซะละบะห์ซะละบะห์ร้องไห้เพราะกลัวอัลลอฮ์จะลงกุรอานว่าซะละบะห์เป็นมุนาฟิกเด็กอายุ15ร้องไห้จน40วันไปหน่อยลงมากินนมแล้วกินไปร้องไห้ต่อไม่กล้ากลับสู่มะดีนะห์อุมัรบินคอตบซัลมานอัลฟาริซีและซอฮาบะห์ดักซุ่มอยู่ที่ตีนเขารอจนใกล้ดวงอาทิตย์ตกซะละบะห์เดินออกมาซอฮาบะห์เห็นเกือบจำไม่ได้ไปน้องเพราะสภาพที่โทรมไปแล้วร้องไห้อย่างหนักและไม่มีอะไรกินเลยนอกจากนมแพะนั้นพอซอฮาบะห์เห็นออกมาหาซะละบะห์ซะละบะห์เห็นอุมัรเห็นซัลมานตกใจถามเลยอัลลอฮ์ลงกุรอานถึงฉันเลยเปล่านบีโกรธฉันเหรอเปล่าฉันอยู่ในมุนาฟิกีนเหรอเปล่ารอซูลตามฉันกลับทำไมซาลาบะกลัวซาฮาบะบอกว่ารอซูลในมหาเจ้าซาลาบะให้ตามเจ้ากลับรอซูลตามกลับไปทำไมอัลลอฮ์ลงมาเปิดว่าฉันเป็นมุนาฟิกแล้วเราไม่รู้รู้แต่ว่านบีไอ้กลับจับตัวซะละบะห์เรียกได้ว่าแบกกลับมะดีนะห์ถึงรอซูลถามนบีพี่น้องซะละบะห์พี่น้องคิดนะเด็กอายุ15ปี40วันไม่ได้กินอาหารนอกจากนมอย่างเดียวเกือบตายพี่น้องมาถึงนบีมองซะละบะห์และนบีเอาซะละบะห์ตั้งทิศตักของท่านซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องมีซอฮาบะห์ไม่กี่คนที่ได้สัมผัสตักของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะละบะห์เด็กหนุ่มนอนถามรอซูลอัลลอฮ์ลงกุรอานว่าฉันเป็นมุนาฟิกมั้ยนบีบอกเปล่าซะละบะห์ไม่มาชาอัลลอฮ์สุดท้ายขณะกำลังสนทนากับรอซูลอยู่ซะละบะห์บอกว่ายารอซูลอัลลอฮ์
ฉันรู้สึกตอนนี้เหมือนโดนมดไต่ไปทั้งตัวเลยยารอซูลุลลอฮ์เหมือนโดนมดไต่ขึ้นมาเรื่อยๆยารอซูลุลลอฮ์อยู่กับนบีนะครับอยู่บนตักรอซูลนบีเห็นนบีคุยกับซอฮาบะห์ยารอซูลุลลอฮ์ฉันรู้สึกมันมีมดเดินตามตัวฉันยารอซูลุลลอฮ์นบีถามว่าเจ้ารู้สึกอย่างนั้นจริงเหรอซอฮาบะห์ใช่ยารอซูลุลลอฮ์มันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกซาคัลเมาต์กอดนะซะลัตนั่นคือความตายนะซะลาบะมันกําลังมาหาเจ้าแล้วเจ้าหวังมีอะไรความหวังมั้ยซะลาบะหวังยารอซูลุลลอฮ์ฉันหวังการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ฉันหวังการอภัยโทษจากอัลเลาะห์และเจ้ากลัวอะไรมั้ยฉันกลัวการลงโทษจากอัลเลาะห์พี่น้องนบีบอกว่าเจ้าจะปลอดภัยจากสิ่งที่เจ้ากลัวและเจ้าจะได้รับจากสิ่งที่เจ้าหวังซะลาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเสียชีวิตบนตักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาหวังการอภัยโทษจากอัลเลาะห์พี่น้องลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์อย่าหมดหวังนะครับพี่น้องจากความเมตตาของอัลเลาะห์อัลเลาะห์กว้างขวางมากพี่น้องอัลเลาะห์อภัยได้หมดอัลเลาะห์ยกโทษได้ทั้งหมดลาอะตัยตะนีถ้าแม้เจ้ามาหาข้าด้วยกับความผิดที่เต็มแผ่นดินโอ้บ่าวของอัลลอฮ์เอ๋ยอัลลอฮ์บอกข้าก็จะไปหาเจ้าพร้อมการอภัยที่เต็มแผ่นดินเหมือนกันอัลลอฮ์อักบัรใครรักเรายิ่งกว่าอัลลอฮ์ความผิดมาเต็มแผ่นดินเลยยาอัลลอฮ์ไปวันกิยามะห์ผิดหมดเลยอัลลอฮ์ก็จะหาเจ้าพร้อมการอภัยที่เต็มเหมือนกันกลับสิอัลลอฮ์กลับสิพี่น้องกลับมาหาอัลลอฮ์เลิกสิในของเราร้ายละหมาดสินิดเดียวเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเดี๋ยวเราก็จะจบแล้วดุนยาเดี๋ยวเราก็จากมันแล้วมันไม่รักเราดุนยาไม่รักท่านแต่อัลลอฮ์ทรงรักท่านอินชาอัลลอฮ์หวังเหลือเกินพี่น้องว่าผมและท่านจะได้เข้าสวรรค์ฟิดเดลส์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เหนื่อยแล้วพี่น้องพักแล้วอินดามาวะดออะกะดะมะฮุลยุมนาฟิลญันนะห์วันที่เขาเอาเท้าขวาตั้งในสวรรค์เขาจะหมดความไม่สบายใจไม่มีอีกแล้วยาอิบาดัลลอฮ์หมดแล้วเจ้าเหนื่อยเยอะแล้วในดุนยาเจ้าเหนื่อยแล้วนะในดุนยานะเจ้าลำบากเพื่ออัลลอฮ์มานานแล้วเจ้าทำงานในอัลลอฮ์เจ้าอยู่กับมนุษย์เจ้าทำงานศาสนาเจ้างานเราว่าเจ้าช่วยเหลือสังคมพักนะถึงวันพักแล้วนั่นคือวันที่มุมินจบชีวิตมาชาอัลลอฮ์อัลญันนะห์อัลญันนะห์วันไหนที่ท่านท้อสวรรค์นะพี่น้องสวรรค์นะฮูรุนอีนกำลังเรียกเราอยู่พี่น้องที่รักฮูรุนอีนกำลังเรียกเราอยู่ทุกครั้งที่ภรรยาบนดุนยาทำความลำบากใจให้สามีฮูรุนอีนจะเรียกเรามาบอกไว้เลยไว้เล็กนี่มันก็หายนะนะเจ้าเอ้ยแท้จริงผู้ชายคนนี้จะอยู่กับเจ้าแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะอีกไม่นานเขาจะกลับมาหาเรานะฮูรุนอีนกำลังรอพวกท่านนบีบอกว่าหากแม้นฮูรุนอีนหนึ่งคนนางสวรรค์หนึ่งคนลงมาบนดุนยาดออัตบัยนะฮูมาฟ้าและแผ่นดินระหว่างเนี่ยฉันฟ้าและแผ่นดินจะสว่างหมดแค่ฮูรุนอีนคนเดียวแล้วคนที่ได้70ฮูรุนอีนนะพี่น้องใครครับคนที่ตายในทางของอัลลอฮ์หนึ่งคนมุมินเข้าในสวรรค์เขาต้องมีภรรยาสองคนขึ้นไปมีบางคนบอกว่าไม่อยากให้บังมีฮูรุนอีนมีฉันคนเดียวได้ไหมดูพี่น้องความหึงเมียจะไปสวรรค์ยังหึงเลยนะอยากให้มีคนเดียวได้ไหมอาจารย์ไม่อยากให้บังได้ฮูรุนอีนก็ถามบังว่าเอาไม่บังให้อยู่กับเมียคนเดียวในนั้นแหละฮูรุนอีนไม่ต้องได้ไม่มีบังคนไหนตอบเขาจะนิ่งไม่บอกว่าได้และไม่บอกว่าไม่ได้เงียบจะไม่ตอบนะแต่ในใจรู้หมดบอกไม่ต้องกลัวเพราะผู้หญิงอย่างพวกเราเมื่อเข้าสวรรค์แล้วนบีว่าเราจะสวยยิ่งกว่าฮูรุนอีนเพราะเราคือนายของฮูรุลอัยน์มาชาอัลลอฮ์สุขสุดแล้วพี่น้องอีกนิดเดียว
สวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ไกลนะครับพี่น้องวะอิซัลญันนะตุอุซลิฟัตเมื่อสวรรค์ถูกนำมาใกล้นิดเดียวพี่น้องที่รักซอฮบะห์เราอายุไม่นานหรอกครับพี่น้องในดุนยา60 70ไปหมดแล้วพี่น้องบางทีอะไหล่ไปก่อนอะไหล่ไปก่อนพี่น้องจะเคยเดิน2ต้องค้ำไม้เท้าฉะนั้นอย่างเดียวขอให้พักยาวๆในดุนยาวันกิยามะห์เป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่มันคือวันพักผ่อนสำหรับคนมุมินในวันนั้นวันที่เขาจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์และพี่น้องประตูสวรรค์จะเปิดไม่ได้ถ้ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปยังไม่ถึงประตูสวรรค์อัลลอฮุอักบัรเราเป็นอุมมะห์ยุคสุดท้ายแต่เราจะเป็นอุมมะห์แรกที่จะได้ข้ามซิรอตก่อนคนอื่นดีใจและก็กลัวด้วยในจุดเดียวกันเพราะเมื่อข้ามก่อนพี่น้องอย่าลืมนะครับข้างล่างจะข้างล่างซิรอตคือไฟข้ามไปได้เป็นสวรรค์มีทั้งไปแบบฟาเลบมีทั้งไปแบบม้าวิ่งมีทั้งไปแบบคนวิ่งมีทั้งไปแบบเดินมีทั้งไปแบบคลานมีทั้งไปแบบร่วงมืดพี่น้องที่รักท่านจะไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากบรรดาอัมบิยะจะขอดุอายารับบีสัลลิมสัลลิมโออัลลอฮ์ให้ปลอดภัยนบีจะไปขอดุอาให้เราด้วยณซิรอตตรงนั้นทำไมรู้ไหมพี่น้องก่อนจะเข้าสวรรค์ต้องผ่านไฟแบบนี้เวลาเราข้ามไปได้ท่านจะรู้สึกความโปรดปรานของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากเราไม่รู้ว่าเราจะผ่านไหมพี่น้องรู้แต่ว่าเราต้องข้ามแต่เราไม่รู้ว่าเราจะผ่านได้หรือไม่เราไม่รู้ว่าเราจะไปถึงสวรรค์ได้ไหมวันนี้เราพูดเรื่องซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ข้ามไปหมดแล้วเราจะไปอยู่กับซอฮาบะห์ได้ไหมเราไม่รู้เลยยาอัลลอฮ์ขออย่างเดียวเมตตาแต่ยาอัลลอฮ์อภัยแต่ยาอัลลอฮ์อย่าเอาโทษกับเราเลยยาอัลลอฮ์ในสิ่งที่เราเกินความสามารถในสิ่งที่เราผิดพลาดพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยที่สุดยาอัลลอฮ์กี่ครั้งยาอัลลอฮ์ที่ฉันฝืนอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ก็ให้โอกาสฉันเตาบัตตลอดยาอัลลอฮ์กี่ครั้งที่ฉันไม่รับคุณอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ยังให้ฉันมีชีวิตจนวันนี้อภัยตลอดยกโทษต่อยาอัลลอฮ์นรกของพระองค์ร้อนยาอัลลอฮ์หากลงไปแล้วไม่มีใครจะช่วยเขาได้นอกจากคนที่อัลลอฮ์ประสงค์ตอนนั้นพี่น้องเอาตัวไอรอดแล้วตักเตือนซึ่งกันและกันอินชาอัลลอฮ์คนสุดท้ายที่จะผ่านซิรอตเข้าสวรรค์ออกจากนรกคนสุดท้ายพ้นจากนรกไปแล้วเขายังดีใจเลยอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีนัจญานีมินกีบอกนรกนะขอบคุณเหลือเกินที่อัลลอฮ์ให้ฉันพ้นจากเจ้าไม่มีใครได้รับความเมตตาเหมือนฉันเลยจริงๆคนนี้คนสุดท้ายแล้วนะคนอื่นเข้าสวรรค์เรียบร้อยหมดแล้วแต่ความที่เขาดีใจพ้นจากนรกไปน้องไม่มีใครได้รับความเมตตาเหมือนฉันเลยคนสุดท้ายไปสุดท้ายไปน้องไล่ไปเรื่อยๆยาอัลลอฮ์พ้นจากนรกไม่ต้องการอะไรแล้วยาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่เอาอะไรแล้วสุดท้ายอัลลอฮ์เห็นต้นไม้งดงามสวรรค์พี่น้องอัลลอฮ์สวยมากอย่าอัลลอฮ์ขอไปที่ต้นไม้ดูบ่าวของอัลลอฮ์สิพี่น้องมาชาอัลลอฮ์ขอไปที่ต้นไม้อัลลอฮ์ถามว่าถ้าให้แล้วไม่ขออะไรแล้วไม่ขอแล้วอย่าอัลลอฮ์ได้ต้นไม้อย่างนี้อัลฮัมดุลไม่ขอแล้วอัลลอฮ์ให้ไปที่ต้นไม้ปรากฏว่าอัลลอฮ์ขึ้นอีกต้นหนึ่งพี่น้องสวยกว่าต้นนี้ยาอัลลอฮ์ขออีกแล้วขอต้นนั้นได้ไหมยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเจ้าบอกจะไม่ขอแล้วก็ยังขออยู่นั่นอัลลอฮ์ให้พี่น้องมาชาอัลลอฮ์ดูอัลลอฮ์พระเจ้าเราสิพี่น้องไปสุดท้ายอีกต้นขึ้นหน้าประตูสวรรค์เลยพี่น้องสวยกว่าต้นนี้อีกยาอัลลอฮ์ขอไปต้นนั้นและเจ้าจะไม่ขอแล้วขอไปต้นนั้นจะไม่ขออะไรแล้วไปพี่น้อง
อยู่หน้าประตูสวรรค์ต้นไม้สวยงามมากพี่น้องอัลลอฮ์ให้ประตูสวรรค์เปิดอัลลอฮุอักบัรมันนึกไม่ออกนะความรู้สึกยังไงมาลาอัยนุนรออัตตาไม่เคยเห็นมาก่อนสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องวะลาอุซุนุนซะมิอัตโอ้ไม่เคยได้ยินเลยวะลาคอตรอะลากัลบินบัชรใจไม่เคยคิดเลยว่าจะมีสวยอย่างนี้ล่ะเห็นพี่น้องเขาก็อดทนไม่ได้ใครจะทนไหวอ่ะพี่น้องใครจะทนไหวอ่ะสวรรค์น่ะยาอัลลอฮ์ขอเข้าได้ขอเข้านะขอเข้าพี่น้องอัลลอฮ์ให้ไหมครับอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้ยาอัลลอฮ์เข้าคนนี้เข้าไปพี่น้องดูในสวรรค์ยาอัลลอฮ์เต็มหมดแล้วเมื่อเขาจับโจมหมดแล้วยาอัลลอฮ์มีดูมนุษย์ดูมนุษย์จับโจมหมดแล้วนี่ก็มีเจ้าของบ้านนี่ก็มีแล้ววังนี่ก็หมดแล้วเขาจับโจมหมดแล้วอัลลอฮ์ให้เจ้าคิดสิคิดสุดท้ายอัลลอฮ์ให้สำหรับเจ้ายิ่งใหญ่กว่าดุนยา10เท่าสวรรค์ชั้นต่ำสุดยิ่งใหญ่กว่าดุนยาที่เราอยู่10เท่าพี่น้องดูคนร่ำรวยมหาศาลเขารวยกันยังไงเทียบไม่ติดอีก10เท่าที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับพวกเราอัลลอฮุอักบัรแล้วฟิรดาวส์ล่ะครับแล้วฟิรดาวส์ล่ะครับพี่น้องอิซานบีบอกว่าเมื่อเจ้าขอต่ออัลลอฮ์จงขอฟิรดาวส์อัลลอฮ์ฉันอายจะขอฟิรดาวส์ฉันนี่ชั่วมัสยิดเต็มหมดอายจะยกมือขอฟิรดาวส์อย่าอายพี่น้องขอกับอัลลอฮ์ไม่ได้ไปประกาศให้คนได้ยินเนี่ยถ้าเราขอพูดในไมค์สู่เราเวลาดูอาขอให้ฉันได้ฟิรดาวส์ได้เถอะชาวบ้านด่าอัลลอฮ์มึงเพิ่งกินเหล้าเมื่อวานแล้วมึงขอฟิรดาวส์นี่มนุษย์ด่าแน่นอนไปเนาะอัลลอฮ์มึงทำเป็นฟอร์มเพิ่งไอ้นั่นมาขอฟิรดาวส์มึงไม่อายเลยคราวนี้เลิกขอเลยไปเนาะไม่ต้องอัลลอฮ์ได้ยินเราไม่ได้ขอกับผู้ที่หูหนวกนะครับพี่น้องบอกอัลลอฮ์สิแผ่วเบาอย่าอัลลอฮ์ให้ข้าพระองค์ได้สวรรค์ฟิรดาวส์ได้เถอะอย่าอัลลอฮ์และอย่าลืมขอให้ผมและครอบครัวและทีมงานนะครับอะไรนะบังดุลลอฮ์และทีมงานส่องทางธรรมนักศึกษานักทำงานศาสนาแล้วพี่น้องทุกคนอย่าขอให้ตัวเราเองอย่างเดียวขอให้พี่น้องเราด้วยให้พวกเราได้สวรรค์ฟิรดาวส์เถอะอย่าอัลลอฮ์สุขไหมพี่น้องนี่ผมมาบรรยายอยุธยาเนี่ยเอาจะ4 ทุ่มแล้วนะฮะอารมณ์ยังไม่อยากกลับเลยจะบรรยายเราไปถึง1 ทุ่มแล้วกันนะเดี๋ยวเราพักเบรกแป๊บหนึ่งแล้วเราต่อไหวไหมนะทำไมเงียบอ่ะไหวใช่ไหมครับพี่น้องอยู่ไปนะผมกลับก่อนแต่เวลาเราสุขพี่น้องเวลาได้อยู่กับเพื่อนอยู่กับพี่น้องมันอบอุ่นผมก็ไม่รู้จักว่าพ่อแม่พี่น้องชื่ออะไรนะท่านก็ไม่รู้จักผมแต่เวลาเราอยู่บนสายเชือกของอิสลามมันเกิดความรักดูหน้ากันไว้เยอะๆนะดูหน้าคนข้างๆด้วยนะและถ้าไม่เห็นเขาบอกอัลลอฮ์ด้วยว่าไม่เห็นเพื่อนฉันอย่าอัลลอฮ์นี่แหละอิสลามจึงสอนให้คบคนดีๆถ้าเขาไม่เห็นเพื่อนในสวรรค์เขาจะบอกอย่าอัลลอฮ์คนคนนี้ไปไหนยาอัลลอฮ์นู่นอยู่นรกอัลลอฮ์ให้สิทธิ์พี่น้องมุมินซอลเลห์ชะฟะอะห์เขาได้อัลฮัมดุลิลลาห์คบคนดีพี่น้องพี่น้องอาลิมในยุคซะลัฟท่านนี้เขาเคยบอกเอาไว้ว่าเวลาเขาสอนหนังสือเวลาบรรยายเวลาบรรยายพี่น้องเขาบอกว่าหากแม้พวกท่านเข้าสวรรค์แล้วไม่เจอฉันจงบอกอัลลอฮ์ด้วยว่าไม่เจอฉันอย่างน้อยฉันคือคนหนึ่งที่บอกเรื่องของอัลลอฮ์ให้กับพี่น้องได้ฟังเขาไม่มั่นใจทั้งที่เป็นอาลิมอุลามะระดับโลกพี่น้องที่นั่งอยู่ในเนี่ยเราเห็นเด็กคนหนึ่งสูบบุหรี่พี่น้องเราใส่ซาลาบันเรารู้สึกว่าเรากากว่ามันเข้าใจกามั้ยเก่าเรารู้สึกว่าเราเจ๋งกว่ามันใครจะไปรู้พี่น้องวันหนึ่งข้างหน้าอัลลอฮ์รับดุอาของคนคนนี้
แต่ไม่รับดุอาเราก็ได้ฉะนั้นอย่ามั่นใจในตัวเองพี่น้องดุอาซึ่งกันและกันให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือเราซึ่งกันและกันอินชาอัลลอฮฺและเราจะปลอดภัยนะครับพี่น้องในวันกิยามะห์อย่ากลัวนะอย่ากลัวและอัลลอฮฺจะให้เรารอดพ้นหวังกับอัลลอฮฺให้มากอินชาอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมีอะไรจะมุซาคาเราะห์ไหมครับพี่น้องอีก10นาที4ทุ่มมีไหมครับขอบคุณเจ้าของสถานที่ด้วยนะครับอิหม่ามเรานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์คราวหน้ามายังได้ต่อนะมัสยิดนะหรือบางทีบอกหน้าแล้งแล้วอาจารย์แล้วปิดถนนทางแยกนั่นก็ได้บรรยายบนถนนเลยได้อยู่ได้อยู่พี่น้องมันจัดกันได้อินชาอัลลอฮ์บ่ลุ่มลุ่มพลีบ่มุสลิมตั้งแต่ขอสัก2ชั่วโมงเขาปิดคอนเสิร์ตพี่ตูนวิ่งเขายังปิดถนนให้แล้วพี่บั๊บมาปิดไม่ได้ได้ไง ต้องปิดนะครับต้องปิดอินชาอัลลอฮ์บางซบได้อินชาอัลลอฮ์นะใจเย็นนะบางทับเดี๋ยวบางซบกดดันเลยเอาละกูจะปิดยังไงวะเนี่ยวันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้พี่น้องแน่นอนเวลางานแต่งเขาจัดนะเขาบล็อกได้ไปใช้เส้นนู้นก่อนนะครับอินชาอัลลอฮ์ระบบบรรยายนะแป๊บหนึ่งบอกโอ้ยังปิดไม่ได้อาจารย์ปิดไม่ได้ก็เข้าสู่เราเหมือนเดิมอินชาอัลลอฮ์อย่างน้อยวันนี้เสียงไปทั่วหมู่บ้านเลยครับใช่ไหมครับครับอินชาอัลลอฮ์นะอย่างน้อยเนี่ยผมดีใจกับเพื่อนอิหม่ามผมมาด้วยวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์อิหม่ามกลับหรือยังครับเนี่ยยังอยู่นะอิหม่ามนะมาชาอัลลอฮ์อิหม่ามเรายังอยู่นะครับอิหม่ามนะหลายๆทั้งเจ้าของมัสยิดเองด้วยแล้วก็อิหม่ามพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเราร่วมกันพี่น้องและผมชื่นชมนะครับหัวข้อบรรยายแบบนี้ถือว่าสุดยอดมันหมดยุคไปแล้วไอ้ยุคจุลศิษย์ปาร์กอะไอ้ประเภทหัวข้อกูผิดมึงถูกเนี่ยเลิกได้แล้วพี่น้องนะยุติได้แล้วพี่น้องยุคนี้มันต้องช่วยกันแล้วทำยังไงให้คนเข้าสู่เราทำยังไงให้คนกลับมาสู่อัลลอฮ์ผมพูดหลายครั้งพี่น้องและอย่าสงสัยว่าพี่เป็นใครเอ๊ะบับลี่มันสายไหนไม่ต้องสงสัยแล้วพี่น้องคนสงสัยในตัวผมแสดงว่าคุณเชยมากมาอย่าสงสัยพี่น้องเรามีชาฮาดะเหมือนกันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เราสายเดียวกันเลิกแล้วสงสัยไอ้นี่มันเก่าหรือใหม่เก่าใหม่ไม่ใช่อิสลามพี่น้องเก่าใหม่นะมอเตอร์ไซค์เข้าใจมั้ยถ้าเก่านะนางพญาถ้าใหม่นะสกูปปี้แล้วใหม่ยิ่งกว่านั้นก็บิ๊กไบค์ถ้าจะให้ใหม่ยิ่งกว่านั้นฮาร์เลย์เดวิสันเข้าใจมั้ยผมเตือนพี่น้องผมพูดตรงๆผมไม่แอปนะครับพี่น้องจะเกลียดก็เกลียดเพราะเกลียดยังไงผมซื้อข้าวจานละ40บาทเหมือนเดิมแต่พี่น้องจะรักหมดกันอัลฮัมดุลิลลาห์รักน้อยๆแต่รักนานๆอยากเปลี่ยนแปลงพี่น้องถ้าผมยังไม่ตายและพี่น้องยังไม่ตายนี่ส่งทางธรรมนี่กลุ่มอันฮัมนะนะครับก็เยอะมากมายเลยนะครับกลุ่มอันฮัมมีตั้ง2คนแน่3คนนะไม่เป็นไรนะเรา3บางมันนะมารักอยู่กับเราอีกอินชาอัลลอฮ์นี่หลายกลุ่มพี่น้องบางลออีกแล้วพี่น้องอีกบางยูซุฟนี่ซาอุดะและกรรมการมัสยิดอีกถ้าร่วมกันเปลี่ยนนะพี่น้อง9คนละ9อย่าลืมนะพี่ตูนใช้สูตรนบีนะครับถ้า รู้จักพี่ตูนนะเดี๋ยวผมจะเลือกคนอายุเยอะที่สุดมะใส่แว่นนะมาชาอัลลอฮ์มารู้จักพี่ตูนไหมมะโอ้โหมะไม่ใช่รู้จักอย่างเดียวมาบอกตูนบอดี้สแลมด้วยรู้จักพี่บั๊บไหมครับมะรู้จักนะโอเคได้อยู่นะครับได้อยู่นะพี่น้องดูนะพี่ตูนแกใช้นะไอ้เรื่องเงินบริจาคไม่เกี่ยวกับผมนะฮะบอกให้มันได้ด้วยหรือเปล่าไม่เกี่ยวเลยแกอยากได้แค่คนละ20บาทแค่นั้นเองพี่น้องดูนะทั้งที่คนรวยในประเทศไทยเยอะถ้าอยู่ๆผมเซ็นเช็คให้แกเอาไปเลย50ล้านจบเรียบร้อยได้เงินเยอะแต่พลังไม่เกิดพลังจะเกิดจากอะไรพี่น้องจากเมื่อรากหญ้าประสานกันขึ้นแล้วมันจะเป็นพลังที่แข็งแกร่งนบีสร้างความแข็งแกร่งกับอิสลามด้วยใครพี่น้องไม่ใช่เริ่มกับอบูซุฟยานไม่ใช่เริ่มกับคนแบบอุมัยยะห์ไม่ใช่เริ่มแบบอบูละฮับนบีเริ่มบิลาลอัมมาร์ซอฮาบะห์ที่อยู่ระดับรากหญ้าทั้งนั้นเลยสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นเมื่อรากหญ้าประสานมันดันขึ้น
เกิดเป็นภูเขาอันใหญ่โตแข็งแกร่งถ้าเปลี่ยนรากเปลี่ยนคนชาวบ้านได้จบแล้วพี่น้องบางคนถามผมอาจารย์ทำไมเขาทะเลาะกันเราอย่าไปทะเลาะกับเขาก็จบมวยต่อยกันถ้าไม่มีคนเชียร์ต่อยได้3ยกก็เลิกแต่ถ้ายิ่งเชียร์ยิ่งมันเลือดอาบยังลากขาขึ้นชกเลยเลิกตีกันนะพี่น้องนะให้ตีกันสมัยช่างกลพอเราตีกันเรื่องหัวเข็มขัดเรื่องเสื้อช็อปเรื่องแย่งแหวนรุ่นเรื่องหลีหญิงสมัยก่อนนะพอแล้วพอแล้วนั่นเราก็ตีมาเหนื่อยแล้วพี่น้องเราตีกันเรื่องโลโก้ช่างกลในเมืองโรงเรียนขอโทษนะพูดแบบวัยรุ่นไปฮะมึงจะยังไงจริงๆน่ะมันเดียวกันทั้งนั้นแหละไอ้นี่ก็เฟืองไอ้นี่ก็เฟืองไอ้นั่นก็ดิ่งไอ้นี่ก็ดิ่งแล้วมึงตีกันหาหาใครเนี่ยตีทำไมนั่นนะดูนะคนลมปลีดดูนะมาใส่กันเลยฮะผมไม่ได้พูดนะนี่เขาเรียกผมจับมือมาได้นะเนี่ยเขาเรียกมือที่มองไม่เห็นจิตวิทยานะขอบคุณนะครับที่พูดแทนใจผมนะจริงๆเราตีด้วยอารมณ์ไงพอไม่มีอารมณ์นั่นไม่ใช่อุดมการณ์และยังไงอิสลามไม่มีอารมณ์วันนี้นะพี่น้องประสานกันร่วมกันคนเราอ่ะถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์หมดจะตีกันไหมพี่น้องชอบอาร์เซนอลไหมออกขอโทษนะฮะแถวนี้แมนยูเยอะเราชอบแมนยูพี่น้องป๊อกบาหวังทำประตูนะแต่ถ้าแบ็คไม่เล่นด้วยแมนยูจะได้แชมป์ไหมครับแบ็คได้ลูกปุ๊บแทนที่จะส่งให้ป๊อกบาเลี้ยงขึ้นไปทำประตูไม่มันเลี้ยงพาออกข้างนอกเลยเป้าไม่ตรงกันเก่งยังไงก็ไม่รอดแต่ถ้าวันนี้เป้าตรงกันทำเพื่ออัลลอฮ์ยังไงก็ทำประตูได้สักวันหนึ่งแน่นอนเหมือนลิเวอร์นานๆจะได้แชมป์แต่อย่างน้อยสักวันก็มีของเขาขอพยายามนะอินชาอัลลอฮ์ผมไม่ดูบอลนะครับผมไม่ได้ชอบบอลด้วยแต่เพื่อนผมมันชอบผมเลยได้ความรู้อเลมด้านบอลไปกับมันด้วยแล้วก็เอาด้านบอลมาใช้ในงานดาวะกับวัยรุ่นด้วยนี่แหละประโยชน์ของคนคบเด็กเก๋ๆนะเราได้ประโยชน์จากมันมันก็ได้ประโยชน์จากเราเอื้อกันนะครับขอบคุณนะมีอะไรไหมครับเราจะได้สรุปพี่น้องมีคำถามไหมครับถ้าพี่น้องมีคำถามยกมือได้เลยนะฮะดื่มน้ำได้แล้วนะช่วงคำถามนี่มาชาลอพี่น้องลุงปีทำตามคอนเซ็ปต์ได้แล้วนะมาวีนะครับผมไม่กินเลยไม่ดื่มเวลาคุยแต่ตอนนี้ดื่มได้แล้วดื่มได้มาไม่ต้องหลบนะดื่มได้เลยนะตอนนี้ดื่มได้เลยนะครับตอนบรรยายพี่น้องเงียบกริบเลยอย่าต้องทำแบบนี้นะสร้างค่านิยมใหม่อย่ากินเพราะการบรรยายสัตว์นะไม่ใช่ตลกบุฟเฟ่กระทะเขามีตลกร้านบุฟเฟ่หมูกระทะอะไรพี่น้องเอาตลกมาโชว์กินไปไอ้นั่นไปเราไม่ใช่ตลกบุฟเฟ่เราไม่ใช่หนังตลุงพี่น้องและเราก็ไม่ใช่คอนเสิร์ตด้วยตั้งใจนะอินชาอัลลอฮ์นะครับมีไหมครับมาวีไม่มีคำถามไหมครับคุณหมัดจะถามไหมฮะมูฮัมหมัดเอ้าคุณหมัดทุกงานแล้วนะคุณหมัดเจอแกเลยอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องเกี่ยวกับคนที่สักแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองสักนิดครับเพื่อเป็นบทเรียนให้กับคนที่สักใช่ไหมฮะใช่ใช่เรื่องราวของการทำดูแลจริงๆผมเจอชีวิตคนที่สักหมายถึงสักตัวนะสักยันอีกเรื่องนะสักแท็กทัวร์นะจริงๆในชีวิตผมเจอหลายเคสแบบนี้หลายเคสที่เข้ามาปรากฏว่าอย่างหนึ่งนะพี่น้องต้องยอมรับว่าที่เขาเรียกส่วนใหญ่ผมเจอผู้ชายหมดนะผมสักอาจารย์ผมเตาบัตตัวต้องลบไหมผมบอกก็ต้องลบถ้ามีตังถ้ามีความสามารถต้องลบออกถ้าไม่มีความสามารถอันนั้นอีกเรื่องในเมื่อเราเป็นอย่างนี้เราไม่มีความสามารถลบท่านก็ต้องละหมาดไปอย่างนั้นส่วนใหญ่เจอผู้ชายเราจัดงานโฟกัสไปเมื่อปีที่แล้วนะครับผมทำเสื้อตัวหนึ่ง2ปีที่แล้ว2ปีดูภรรยาจำได้ผมจำไม่ได้ผู้หญิงความจำดีนะฮะแล้วอย่าไปพลาดอะไรนะครับแกจำจนตายเลยทำเสื้อตัวหนึ่งพี่น้องผมเขียนกับมือผมเองนะเขียนคอน รู้จักคอนไหมฮะอ๋อล้อทำไมแกหมดเลยชื่อวงดนตรีล็อกแต่ก่อนนะฮะ
แนวอัลเทอร์เนทีฟผมเชียงคอนเขียนลิงกินพาเขียนสลิงน็อตเขียนชื่ออะไรอีกวงจำไม่ได้ทำเสื้อนะและในงานผมบอกว่าเสื้อนี้ผมทำเองและมีตัวเดียวในประเทศไม่มีแล้วนะจะให้กับคนที่เคยที่มีรอยสักไอเราคาดหวังพี่น้องแน่นอนผู้ชายต้องวิ่งเมาเพราะผมถือว่าสักแล้วเตาบัตถือว่าทำดุลิแลมันเปลี่ยนตัวมันได้เชื่อไหมคนที่วิ่งขึ้นมาเอาหน้าเวทีไม่ใช่ผู้ชายเป็นผู้หญิงใส่นิกอบใส่ปิดหน้านะครับเดินขึ้นมาหนูมีกะผมคงไม่ต้องพิสูจน์ว่ามีจริงหรือไม่และก็ไม่ต้องให้แฟนผมไปพิสูจน์ด้วยว่าจุดตรงไหนที่มีรอยสักผมเชื่ออย่างเดียวเขากล้าเดินมาขนาดนี้อินชาอัลลอฮ์เขาไม่โกหกประทับใจที่เขากล้าที่จะออกมาและผู้หญิงด้วยน้อยผู้หญิงจะกล้าออกมารับอย่างนั้นอันนี้ผมบอกแล้วเขาออกมาพี่น้องเราให้เสื้อเขาไปก็วันนี้อัลลอฮฺอัลลัมจะอยู่ไหนแล้วนั่นคือจุดหนึ่งแต่ผมเตือนพี่น้องอย่างนึงนะรอยสักไม่ใช่สิ่งที่น่าภูมิใจเราสักจริงพี่น้องเราเตาบัตแล้วอย่าโชว์มันออกมาเราสักพี่น้องบางจุดที่เรามันต้องปกปิดไอ้ที่ปกปิดไม่ได้อีกเรื่องบางคนสักที่หน้าจะใส่ไอ้โม่งก็กระไรอยู่นะเรามีที่แขนถ้าเราลบได้เราลบแต่ถ้าลบไม่ได้พยายามใส่เสื้อแขนยาวเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องถ้าเราเปิดตลอดบางครั้งชัยฏอนมันเสียบใจเราได้และเราจะรู้สึกเท่ไปกับมันเราจะไม่รู้สึกสัสาในการทำผิดเข้าใจสัสาไหมเราจะไม่รู้สึกเสียใจในสิ่งที่เราทำไปเราต้องปกปิดเพราะสิ่งที่พลาดไม่ใช่สิ่งที่น่าภูมิใจแต่กรณีที่มันปิดไม่ได้ในบางจุดอันนั้นอัลลอฮฺอัลลัมบางคนที่คอมันปิดลำบากอันนั้นเข้าใจบางคนขึ้นที่หน้าพี่น้องอย่างพี่เก่งถ้าเข้าอิสลามจะไปลบคงยุ่งนะเก่งลายพรางอ่ะเน็ตไอดอลนะสักทั้งหน้าพี่น้องถ้าลบนี่คือพังหน้าเลยนะไอ้นั่นอีกเรื่องพี่น้องยากุซ่าญี่ปุ่นขึ้นมาตรงนี้พี่น้องสักมาเลยบางคนสักเป็นคิ้วอันนี้ถ้าลบได้ดีอันนี้บอกให้ฟังอ่ะเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นกายความภาคภูมิใจที่จริงมันเป็นสิ่งที่เอฟหน้าตำหนิแล้วน่าละอายต้องปกปิดแต่ไม่ได้หมายความว่าให้พี่น้องท้อเปล่ามึงต้องฟังดีๆนะวัยรุ่นนะนะวัยรุ่นมึงต้องฟังดีๆนะที่บอกให้ปิดเราตาบัดเราพยายามไม่ต้องไปโชว์เขาไม่อย่างนั้นมันจะเป็นกายเป็นความเท่และเป็นความภูมิใจไปในตัวปิดพี่น้องแต่ในขณะบางจุดที่มันจำเป็นต้องเห็นอย่างเช่นตอนอาบน้ำละหมาดตอนใส่อิหร่ามคนจะเห็นตอนนั้นไม่แปลกแล้วเพราะมันเป็นจุดต้องเปิดเราก็อัลฮัมดุลิลละห์นี่คือจุดเปลี่ยนอัลลอฮ์ถึงกูเคยเลวมายังไงวันหนึ่งกูก็กลับตัวได้เข้าใจนะครับนี่เองฝากเอาไว้อินชาอัลลอฮ์นะครับก็ซึ่งกันและกันเหมือนกันพี่น้องความเลวความผิดพลาดเราถ้ามาเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้พี่น้องได้คิดอันนั้นอีกเรื่องแต่ถ้าเล่าเพื่อโชว์เก่าอันนั้นไม่ได้เข้าใจนะโชว์เก่าโอ้ยลุงพี่เหรอกูตีมา7ย่านนะถ้าเล่าแบบนี้ไม่มีประโยชน์กับชีวิตอะไรเลยพี่น้องเล่าโชว์เก่าอันนั้นอัลลอฮ์ปิดแล้วในบางเรื่องอย่าเปิดสิครับบางคนไปเที่ยวคาราโอเกะมาเมื่อคืนนะพอดีอีหม่านลดนะเพื่อนชวนไปตะวันแดงเอาตะวันแดงแล้วกันไม่ต้องคาราโอเกะนะสาดแสงเดือนมาไปเงียบๆไปกับเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมพอมาวันนี้กินชาก้าวสุราคุยขโมงเลยโอ้โหเมื่อวานกูไปโอ้โหพี่น้องอันไหนที่คนไม่รู้แล้วเงียบเลยนั่นนะอัลลอฮ์ปิดไอ้แล้วดันเปิดฉะนั้นอย่าเปิดนะบางอย่างที่อัลลอฮ์ปิดแล้วอัลลอฮ์ปิดไอ้แล้วมีไหมฮะมีไหมครับที่อัลลอฮ์ปิดไอ้แล้วข้างหน้าไม่รู้นะข้างหลังพยักหน้ากันเป็นไลฟ์สดเลยนะปั๊บรู้กันนะบางหน้ารู้กันแต่ผมไม่รู้ด้วยนะเข้าใจนะครับนี่อัลลอฮ์ติดแล้วไม่ต้องบอกไปตีไก่มาพี่น้องไม่ต้องมาโฆษณาคนโอ้โหกูตีไก่วันนั้นไอ้นั่นคิ้วแตกเลยไม่ต้องโชว์นะครับของไม่น่าโชว์อินชาอัลลอฮ์นะครับก็ฝากไว้แล้วขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกโทษให้กับผม
ให้กับพี่น้องและให้ความอิคลาสแก่พวกเราทุกคนอินชาอัลลอฮ์มีกันต่อไปนะครับเดินหน้ากันต่อรู้สึกพี่สาวดาบอก2เดือนมาทีชาลอนะถ้าผมไม่เจอพี่น้อง2เหตุผลนะไม่เจ็บก็ตายนะครับชาลอนะถ้าไม่เจ็บไม่สบายและยังไม่ตายต้องมาฟังบายานอินชาอัลลอฮ์นะครับตั้งเนียดเอาไว้เลยและผมยังไม่ตายพี่น้องก็ขอทำงานดาวะเรื่อยๆไปดูอาให้ด้วยนะครับอย่าให้ใจผมเปลี่ยนนะกลัวเหมือนกันพี่น้องวันหนึ่งอัลลอฮ์สอบใจมันเปลี่ยนแป๊บเดียวเองนะครับดูอาซึ่งกันและกันนะพี่น้องวันนี้คำพูดไหนที่ผิดพลาดอะไรที่ไม่สุภาพและไม่เหมาะสมผมขอโทษพี่น้องทุกท่านลุงป้าน้าอาพ่อแม่ทุกท่านนะครับและให้เราได้พบกันอีกในสวรรค์ฟิดเดาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยยะซากุมุลลอฮ์อุคัยรอนวะบิลัยตอฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์วะอะลัยกุมุสสลามุอะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah